ำรวจอินเดียยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มเกษตรกรหลายหมื่นคนที่ไปรวมตัวประท้วงบริเวณขอบเรียกว่ารอยต่อระหว่างรัฐปัญจาบกับรัฐหรยานานะคะทำให้มีผู้ชุมนุมบางส่วนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอยู่เหมือนกันและบางส่วนพยายามช่วยกันฉีดน้ำไล่ควันที่เกิดจากแก๊สน้ำตาการชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเกษตรกรเดินขบวนมุ่งหน้าเข้าไปยังกรุงนิวเดลีเนื่องจากว่าต้องการประท้วงเรื่องราคาพืชผลที่ตกต่ำลงอย่างมากและพยายามชี้ว่ารัฐบาลเนี่ยผลิตผิดคำพูดนะคะที่เคยให้สัญญาไว้ว่าจะจ่ายเงินสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรมีสหภาพแรงงานมากกว่า200แห่งเข้าร่วมด้วยค่ะนอกจากยิงแก๊สน้ำตาเป็นกระป๋องตามปกติที่เคยเห็นกันแล้วเนี่ยมีรายงานเจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินเข้าไปแบบนี้เพื่อพยายามสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมบางแหล่งข่าวบอกว่าใช้โดรนปล่อยแก๊สน้ำตาด้วยแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะคะแต่ทางเกษตรกรเองก็มีการใช้ว่าวเพื่อต่อสู้กับโดรนเหมือนกันพยายามสกัดพยายามให้เชือกไปพันกับโดรนแล้วให้โดรนร่วงลงมากลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่าโดรนที่บินลุกล้ำเข้าไปมียิงเข้าใส่ผู้สูงอายุยิงเข้าใส่เด็กทำให้ได้รับบาดเจ็บว่าวที่เขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าราคา5รูปีไม่ถึง3บาทแต่ทำให้โดรนราคา 500,000 กว่ารูปีหรือ 200,000 300,000 บาทเนี่ยล่าถอยกลับไปได้นะคะซึ่งการประท้วงนี้ก็กำลังยืดเยื้อเข้าสู่วันที่3แล้วค่ะนะตั้งแต่ที่เกษตรกรเริ่มจะเคลื่อนขบวนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังการเจรจาระหว่างสหภาพการเกษตรและรัฐมนตรีล้มเหลวในการแก้ปัญหาผ่าทางตันกันเนี่ยนะคะนับตั้งแต่เริ่มเกิดการเดินขบวนรัฐบาลก็พยายามระดมกำลังสกัดเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้าสู่เมืองหลวงได้จึงมีการนำอุปกรณ์มาตั้งเป็นแนวกั้นและมีใช้แก๊สน้ำตาด้วยส่วนฝั่งผู้ประท้วงเองระบุว่ามีเกษตรกรถูกจับกุมตัวไปแล้วอย่างน้อยก็หลายสิบคนด้วยกันตั้งแต่เริ่มการประท้วงขึ้นและมีทั้งการใช้กระสุนพลาสติกและกระสุนยางโจมตีพวกเขาพร้อมวิพากษ์วิจารณ์สื่อด้วยที่ทำให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจผิดว่าเกษตรกรเป็นเหมือนฝ่ายที่ก่อเหตุร้ายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางพรรคฝ่ายค้านนะคะส่วนผู้นำฝ่ายค้านอินเดียแสดงจุดยืนให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้ประท้วงและประณามความพยายามของรัฐบาลที่จะหยุดยั้งพวกเขาไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวงได้โดยการประท้วงครั้งนี้ถือเป็นการประท้วงระลอกล่าสุดนะคะหลังจากเกิดประท้วงลักษณะนี้เมื่อปี2020แล้วก็อีกไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งก็เกิดการประท้วงนี้ขึ้นนะคะนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็จะลงชิงตำแหน่งเป็นผู้นำสมัยที่3ด้วยอันนี้อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วค่ะครับ